สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้ผมโดนอะไรวะผมโดนอดีตทวงคืนเว้ยอะไรวะพี่อดีตทวงคืนผมเคยเล่าเรื่องของ มนุษย์แรงดึงดูดนะครับหรือแรงดึงดูดระหว่างคนใน EP ที่202นะครับ Gerber Shark 420 S4มีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ไหนมึงบอกว่ามึงจะเล่าให้ฟังไงทฤษฎีแรงดึงดูดของคนนะมันคืออะไรวะแล้วผมมันก็ไม่ได้เล่าแล้วผมมันก็ลืมไปเว้ยแล้วเพื่อนก็เข้ามาดูนี่ไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ผมขอบคุณมากจริงๆผมสรุปเคสนี้ให้ฟังนะฮะเคสนี้คือแม่งเคสที่แม่งเป็นเพอร์เฟคเคสเลยคุณเข้าใจเรื่องคำว่าการที่มีเพื่อนไหมการที่มีคนระวังหลังให้มึงอ่ะคนคนนี้ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักเหี้ยหาอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้รู้จักผมนะครับแต่เขาคอยเข้ามาดูเว้ยเข้ามาเซอร์เวย์สุดท้ายเข้ามาเซอร์วิสในระบบผมระบบผมแม่งบกพร่องมากฮะผมพูดที่อะไรผมพูดไปเรื่อยนะครับแต่สุดท้ายผมก็แม่งก็ไม่ได้คอมพลีทมิชชั่นเลยเขาบอกว่าเฮ้ยผมรอฟังอยู่นะพี่เอาเหี้ยแล้วกูแม่งไม่ได้พูดตามที่กูพูดในคลิปอ่ะเนี่ยถ้าคุณมีคนแบบนี้ในชีวิตคุณเยอะๆนะครับชีวิตคุณจะดีมากนะครับมีคนมาคอยลุกอัพให้คุณดูเฮ้ยมึงลืมดีไหมวะเฮ้ยมึงเนี่ยเนี่ยเพื่อนแท้มันเลยมีคำว่าเพื่อนเกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีแรงดึงดูดทฤษฎีแรงดึงดูดผมแบ่งออกเป็น2ประเภทอยากฟังแบบน่าเบื่อหรืออยากฟังแบบสนุกโอ้ยพี่เอาจัดน่าเบื่อมาก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวจัดให้ทฤษฎีแรงดึงดูดแรงดึงดูดคือแรงดึงดูดมันตรงของมันเลยนะฮะมันตรงของมันเลยนะฮะมันเป็นฟอร์สอย่างหนึ่งฟอร์สคือแรงนะ FORCE ฟอร์สดึงและดูดดึงและดูดดึงและดูดมันคืออะไรวะพี่มันคือท่าทางฟิสิกส์เลยนะครับปัจจุบันเราใช้แรงดึงดูดของมวลในระบบของมวลก็คือทฤษฎีของนิวตัน 99.9999999999 ที่กูพูดจริงๆนะมันเป็นแรงของนิวตันครับ F เท่ากับ MG แรงดึงดูดมนุษย์กับโลกดึงดูดกันโอเคไหมโอเคนะมองแค่สเกลโลกนะมนุษย์กับโลกดึงดูดกัน F เท่ากับ MG M คือมวลสมมุติผมหนัก80กิโลกรัมคูณ G 9.81 เอาแค่นี้นะอย่าไปไกลเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวไม่จบ เป็นแรงของนิวตันทำไมต้องคูณ G ก็คูณด้วยไอ้นิวตันเพราะไอ้นิวตันเป็นคนคิด G โอเคไหมแต่ไอ้ส้นตีนนั่นเป็นไอ้เสือโคร่งก็เป็น M คูณเสือโคร่งแค่นั้นง่ายๆไม่ยากเลย F เท่ากับ MG ก็คือแรงที่กระทำอยู่บนพื้นเท่ากับมวลคูณแรง G แต่มันมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับ 0.00001 เขาบอกว่ามันไม่ใช่แรง G มันเป็นแรงกดมันมีแรงกดด้วยเหรอที่มึงยืนอยู่บนโลกเนี่ยไม่ได้เพราะโลกมันดึงตีนมึงอะแต่ว่ามันมีส้นตีนในเหยียบกับบ้านมึงอยู่เหยียบไหล่มึงอยู่เหยียบเหยียบไหล่ซ้ายไหล่ขวามึงอยู่เขาเรียกว่าแรงกดแรงกดที่หน่วยเป็นบาร์ไอแรงกดส้นตีนเนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก1 1ก็คือ1บาร์ไปกันใหญ่แล้วไอสัตว์รายการอะไรเนี่ย ฟังไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่บอกนะคนฟังคือบูเลเบิลในคลิปนั้นผมบอกแล้วนะถ้าคนดูคือบูเลเบิลมึงต้องอดทนฟังให้ได้แรงกดที่มาเหยียบเอาตีนเหยียบหัวเหยียบไหล่ซ้ายขวาอยู่เนี่ยมันคือแรงกดแรงกดคือถ้าไม่มีแรงกดนี้ตัวมึงจะล่องลอยพลิ้วออกไปบนโลกใบนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงหรอกมันคือแรงกดแรงกดที่ว่าไอคนที่คิดส้นตีนนี้คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ค่อยมีคนรู้ครับแต่ถ้าคุณศึกษาจริงๆมันมี2ทฤษฎีนี้แต่ที่เขาเอาจริงก็เอาไอ้นิวตันเนี่ยไอแอปเปิลตกลงมาเนี่ย
กับไอ้อาดามกับอีฟอ่ะอะตามนั้นว่ากันไปแล้วแต่มันมีคนคิดได้หลายศาสตร์แล้วแต่ว่ากันไปเฮ้ยที่มึงพูดมันอธิบายได้ไหมจริงมันมีในทุกๆกิจกรรมเลยนะมีรถ1คันรถขับหน้ารถขับหลังรถยนต์ขับหน้าคือล้อหน้าขับลากไปรถยนต์ขับหลังคือดันไปรถวิ่งได้เหมือนกันไหมวิ่งได้เหมือนกันแล้วในสนามแข่งอ่ะรถขับหลังก็ดริฟต์ได้แล้วรถขับหน้าดริฟต์ได้ไหมดริฟต์ได้เหมือนกัน แต่คนละลายนะคนละลายกันคนละเซอร์เคิลกันแล้วแต่เอามึงรู้ได้ไง เพื่อนกูนักขับเยอะแยะมีอธิบายฟังได้มันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับแต่ถ้ามามองในเรื่องของมนุษยศาสตร์จิตวิทยาแรงดึงดูดคือคนที่มีค่านิยมเหมือนกันมักจะอยู่รวมๆกันและก็จะเห็นพ้องไปในทางเดียวกันเช่นคนที่ดูคลิปผมได้นานใช้โอ้โหพี่ผมชอบพี่มากเลยผมศึกษามึงไม่ไปฆ่าใครตายหรอกจริงถ้าเมียมึงไปมีชู้โชคดีฮะเพราะอะไรกูมีเมียซ่อนอีกตั้งเยอะเลยหรือแบบไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็หาคนมาใหม่ได้เธอมีความสุขก็ดีแล้วอะไรเงี้ยดูในคลิปของ EP 202นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะเพราะตอนนั้นผมเจอข่าวอมรินทร์เจอข่าวเยอะคนแม่งฆ่ากันน่ะผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นและไอ้คนที่ฆ่ารับรองอ่ะไม่มาดูคลิปหรอกมันเสียเวลาเขาไม่มีเวลามานั่งดูหรอกครับเขามีเวลาไปนั่งหึงหวงไปนั่งมโนอะไรของเขาไปเรื่อยฮะคือว่าคนแม่งจะรังแกเขาตลอดเวลาเลยอ่ะทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาฮึดสู้มาหวงเมียซึ่งเมียก็ไม่เอามึงแล้วมึงมันกากอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะไปดูนะฮะ EP 202นะครับขอบคุณมากนะเพื่อนเพื่อนๆที่ดูมากผมแม่งติ้งเลยอ่ะเออโอเคมั่งเออเขาดูผมอ่ะเออผมก็โอเคเขามีคอมเมนต์ด้วยนะก็เล่าให้ฟังทฤษฎีแรงดึงดูดในมุมของมนุษยศาสตร์เรื่องของการเป็นจิตวิทยาก็คือว่าคนเราจะชอบสิ่งใดก็จะชอบคล้ายๆกันมักจะมาอยู่รวมกันผมมีตัวอย่างหนึ่งให้เพื่อนลองดูนะครับเอาแค่เฉียดสีแล้วกันฟังนะพร้อมนะไปด้วยกันนะใครจะมาดูก่อนดูหลังไม่เป็นไรแต่ห้ามโกหกห้ามทรยศกันเฉดสีมีฟังนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงทันไหมฮะอีกรอบครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคไหมนี่คือโทนสีนะใครอยากจดใครอยากจำได้ว่ากันไปผมอยากให้เพื่อนๆเลือกเฉดสีในนี้มา3เฉดนะครับแล้วเรียงลำดับ1 2 3ผมจะทำให้ดูก่อนนะผมเลือกนะม่วงเขียวแดงผมเลือก3อันนี้ม่วงเขียวแดงผมเลือก3อันนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่คุณมันไม่มีผลอะไรฮะเงินในบัญชีคุณไม่หายและเพิ่มขึ้นแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงครับม่วงเขียวแดงผมเลือกอันนี้ม่วงเขียวแดงเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับให้เวลานะครับผมเลือกนะม่วงเขียวแดงมาเรามาลุยกันคนที่เลือกม่วงยกมือขึ้นครับถ้าคุณไม่เลือกไม่เป็นไรฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณไม่ได้ชอบเหมือนผมอันดับหนึ่งคุณไม่ได้ชอบเหมือนผมถ้าคุณไม่ได้ชอบเหมือนผมแบบเลเวล1คุณไม่ได้มาดูคลิปผมหรอกครับคุณไม่ได้เข้ามาในนี้ด้วยซ้ำไปเรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่เหมือนกันฮะเรามีความต่างกันแต่ถ้าคุณเลือกม่วงเหมือนผมโอเคติ้งเข้ามา1ละม่วง2เขียวถ้าคุณเลือกม่วงแล้วอันตัดต่อไปไม่ใช่เขียวคุณก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมฮะคุณเข้ามาในระดับเปลือกแล้วก็ออกไปโอเคไหมแดงม่วงเขียวแดงถ้าคุณเลือกม่วงเขียวและแดงคุณเราจะเลือกเหมือนกันสามารถคนกลุ่มนี้จะมีน้อยมากนะครับในสังคมเฮ้ยมีค่านิยมเหมือนกันเราชอบเหมือนกันเลยเราชอบดูหนังเราชอบกินเบียร์เราชอบตีหม้อเหมือนกันเลย3อย่างนี้
คนพวกนี้ก็จะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วมันก็จะนำพาต่อไปสู่อะไรที่มันง่ายขึ้นนี่คือทฤษฎีแรงดึงดูดแล้วก็ต้องมีค่านิยมที่เหมือนกันสังเกตได้ว่าทฤษฎีแรงดึงดูดเนี่ยถ้าเวลาเราไปเดินไหนกับแฟนแล้วถ้าคุณมีความสุขว่าเขามีปฏิสัมพันธ์คล้ายคุณคุณจะเดินไหลชนกันเสมอเลยไหลมันจะชนกันหรือคุณจะเดินจับมือกันนั่นคุณจะมี3อย่างเนี้ยคล้ายๆกันมี3เลเวลคล้ายๆกันมีค่านิยมคล้ายๆกันเธอกินร้านนี้ก็ได้ขึ้นรถเมย์เป็นไหมร้อนไม่เป็นไรหรอกก็ขึ้นได้เฮ้ยขึ้นคันนี้ก็ไปด้วยกันจะเดินชนกันแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างเลเวลกันเช่นถ้าคุณมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คุณเดินเนี่ยไม่ได้ติดกับแม่คุณเดินนำหน้าเฮ้ยขึ้นคันนี้ครับมึงไม่ได้เดินติดกับเขาเขาไม่ได้อยากเจออยากชนกับมึงเขามีหน้าที่สั่งมึงก็เป็นอีกแบบนึงแต่อีกครอบครัวนึงเดินกับพ่อกับแม่เดินติดกันเลยก็มีค่าเอ้ยไปขึ้นแท็กซี่มั้ยลูกโอ๊ยแมวแม่มันแพงเอาเหรอเอางี้แล้วแม่ต้องขึ้นแท็กซี่มั้ยไม่ต้องหรอกรถเมล์ก็ได้มันประหยัดดียุคนี้โควิดด้วยเอาโอเคก็เหมือนกันแต่ถ้าบางคนขึ้นแท็กซี่ครับขึ้นเขาจะไม่ได้เดินใกล้ๆกันเขาจะเดินห่างกันนี่คือทฤษฎีแรงดึงดูดคนที่มีค่านิยมคล้ายๆกันก็จะอยู่ติดๆกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆ เขาส่งรายละเอียดเข้ามานะฮะซัดกันเข้าไปเกินรายละเอียดของสินค้าด้วยครับไม่เป็นไรฮะสินค้าแม่งไม่มีส้นตีนอะไรอยู่แล้ว รายการก็วนไปเรื่อยๆนะครับสินค้าที่คุณเห็นที่มันวนอยู่นี่มันคือปากกาแท็กติคอลปากกาแท็กติคอลคืออะไรวะพี่อยากรู้จังเลยว่ามันคือปากกาที่มีคุณสมบัติมากกว่าปากกาเช่นบางชิ้นมันจะมีไอ้กุญแจไขกุญแจมือติดมาด้วยบางชิ้นง่ายที่สุดก็คือมันจะมีหัวข้าบ่ายเอาไปทุบกระจกเช่นตัวเนี้ยแท็กติคอลเพนของอูซี่เนี่ยมีหัวข้าบ่ายเอาไปทุบกระจกเอาไปทุบทำไมอ่ะมึงพกมีดมันโหดมึงพกปากกาไหมเจอเหี้ยอะไรแม่งเอาเหี้ยนี่ทิ่มแม่งอ่ะเอาแค่คุณเอาเหล็กแท่งหนึ่งไปทุบคนนี่แม่งก็หนักมากเลยนะมันไม่ตายหรอกแต่มันเจ็บเหี้ยจริงแต่คุณต้องฝึกหน่อยนะไม่ใช่อยู่ๆลุมไปนะเหี้ยเวลาคุณจะไปตีกับใครอ่ะถ้าคุณไม่ได้ตีบ่อยๆไม่ได้ฝึกบ่อยๆอ่ะแรงมันไม่มีมันตกใจอ่ะเออมันตกใจจริงๆคุณถ้าคุณอยากจะไปตีรันฟันแทงกับใครนะฮะลองไปเข้าคอร์สอาคิโดก็ได้นะหรือไปเข้าคอยูโดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือไปกระทืบคนบ่อยๆไปต่อยมวยก็ได้จริงแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณถ้าคุณขึ้นเวทีมวยครั้งแรกคุณจะมีความรู้สึกว่ากูไม่เคยต่อยใครกูไม่รู้กูจะกะแรงยังไงไปต่อยมันแล้วมันจะเจ็บไหมเนี่ยคุณต้องลองไปต่อยมวยดูครับไปเข้าคอร์สก็ได้ก่อนที่คุณจะต่อยใครนะฮะคุณต้องพร้อมให้ใครมาต่อยคุณด้วยถ้าคุณไปเข้าคอร์สต่อยมวยผมเคยไปนะแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้เหี้ยการที่กูโดนต่อยเนี่ยแม่งเจ็บมากเพราะฉะนั้นกูจะต้องทำยังไงก็ได้ให้กูต่อยมึงให้มากกว่ากูโดนต่อยอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเครื่องมือช่วยนะครับปากกาตัวนี้เปลี่ยนได้นะมันมีไส้ไม่ต้องห่วงเอ้ยพี่ซื้อไปแล้วเปลี่ยนได้ไส้มาตรฐานเลยเมืองไทยมีขายเยอะแยะไปตามร้านเซอร์วิสอ่ะมีเยอะแยะไปเปลี่ยนได้ซื้อก็เปลี่ยนราคาไม่กี่บาทหรอกมันก็เป็นปากกาอันนึงเท่ๆพกไปทำงานพกไปเที่ยวก็เอาไปเซ็นงานได้หลักแสนหลักล้านแล้วแต่เครดิตของคุณและอีกด้านนึงมันก็เพิ่มอัตราประโยชน์มาคือเฮ้ยมันเป็นแหลกคาบ่ายไว้เฮ้ยมันเอาไว้ทุบนั่นทุบนี่ได้มันเป็นปลายแหลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ปากกาที่เป็นแท็กติคอลเหมือนกันเลยมันก็เป็นปากกาอันนึงที่ออกแบบมาให้มันดูแบบแมนๆหน่อยผู้ชายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยปากกาแท็กติคอลมันเอาไปทำอะไรวะมันเอาไปเซ็นงานแค่พกสวยๆมีดีไซน์หน่อยดีไซน์มันจะออกแบบเป็นอินดัสเทรียลหน่อยเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยแต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนอย่างเงี้ยคล้ายๆกันไม่ค่อยได้แตกต่างกันที่รูปร่างดีไซน์สีสันซึ่งมันจะไม่เหมือนปากกาแบบปากกาปาร์เกอร์ปากกาอะไรที่เฮ้ยมันเท่ๆเว้ยแต่ก่อนเอาไว้เซ็นงานเหมือนแบบเป็นแนวแบบท่านหลุยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็มีแนวที่มันเป็นแนวสตรีทเป็นแนวแท็กติคอลออกมาก็เป็นปากกาฮะสุดท้ายคือมึงมีตังในเช็คไหมอ่ะถ้ามึงมีตังในเช็คเอาปากกาตามมาเซ็นก็ได้นะไม่มีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหากับปากกานะเขามีปัญหากับมึงมีตังเปล่าแค่นั้นนะอย่าไปสำคัญอะไรผิดนะครับเออเข้าใจให้มันตรงกันด้วยนะครับมันก็เป็นอรรถประโยชน์อย่างนึงในชีวิตก็
แต่ถ้าส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะเรียกกลุ่มมันว่าเป็น EDC เว้ยเออเป็น everyday carry อะไรเงี้ยก็ต้องมีปากกาหน่อยไว้มีมีดนิดนึงมีไฟฉายหน่อยนึงมีกุญแจรถหน่อยก็มาถ่ายโชว์กันก็ว่ากันไปนะครับสนใจก็หาซื้อได้ผมก็มีเนี่ยของ Uzi ราคาก็ไม่แรงและสุดท้ายต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ FC คอยติดตามดูผมแล้วก็คอยมาเข้าหัวไอ้เหี้ยมึงเคยพูดอย่างนี้แล้วมึงไม่พูดมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยมาบอกผมบ่อยๆนะนี่แหละครับข้อดีของการที่มีแฟนคลับมีเพื่อนคอยระวังหลังให้สวัสดีครับ